ังมากครับเดี๋ยวจะไม่มีที่นอนครับอย่างน้อยก็พอได้มีที่เหยียบที่แห้งๆบ้างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี AP ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเราช่องฟังกระเหมือนกับคนโต้งนะครับวันนี้ผมก็พามาดูสถานที่น้องนอนนะครับผมก็จะเอาผู้ถังนะครับตักน้ําออกพอให้น้องได้แน่นอนนะครับเพราะว่าน้ําขังนะครับวันนี้ตกทั้งวันเลยครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับแต่ว่าตอนคืนนี้ก็น่าจะมาอีกนะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ําออกกันเลยครับในกระเหมือนไม่มีที่นอนครับเดี๋ยวจะไม่มีที่นอนครับอย่างน้อยก็พอได้มีที่เหยียบที่แห้งๆบ้างนะครับตรงนั้นบ่อใหญ่คงเอาไม่ไหวครับเดี๋ยวเราเอาแต่บ่อเล็กๆนะครับเราจะเอาตรงนี้นะครับตรงนูนให้เขาได้นอนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงครับเราจะเอาน้ำออกให้เขาได้อยู่นะครับตรงนี้พอได้เหยียบได้ย่ำนะครับเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับคือเดี๋ยวเราไปดูหลักบ่อตรงบ้างครับหลักข้าวเหมือนตรงนี้ก็ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่ตรงที่เขานอนนะครับเราปรับตรงที่ให้เขานอนได้นะครับดูของบ่อตองบ้างครับตรงบัวตองนี้ก็พออยู่ได้ครับเพราะว่าเขามีเนินกองทรายนะครับสำหรับนอนพอนอนได้นะครับถึงน้ำจะขังแต่ก็มีที่แห้งมีที่ให้เขาเดินนะครับแต่ของข้ามืนนั้นต่ำนะครับเราก็ต้องเอาถังนะครับผมตักน้ำออกตักน้ำออกให้เขาได้มีที่นอนนะครับของน้องบัวตองนอนอยู่ตรงกองทรายตรงนั้นนะครับก็ต้องสู้กันไปนะครับเพราะว่าแข่งกับฟ้ากับฝนนะครับทำงานแข่งกับฟ้ากับฝนแล้วก็เราอยู่ใต้ฟ้านะครับวันนี้ก็
ดูครับมืดอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคิดว่าอีกไม่ถึงชั่วโมงมาแน่ๆนะครับสายหัวเลยครับไม่ไหวครับดูเลยครับผมดูท้องฟ้านะครับมืดแล้วนะครับทำแค่นี้ครับพอให้เขาได้มีที่นอนนะครับตรงนี้ก็พอนอนได้เลยครับแต่ว่าดูครับดูด้านล่างนะครับจะไม่มีพูดง่ายๆคือจะไม่มีที่แห้งเลยครับมีแต่น้ำขังเป็นแอ่งเป็นแอ่งนะครับเราก็ได้แค่ทำได้แค่นี้ครับพูดง่ายๆคือทำได้แค่นี้ครับเพราะว่าทำไปแล้วฝนก็ตกมาเหมือนเดิมนะครับรูวันนี้ทำเหมือนอิ่มมากเลยครับดูท้องแน่นมากเลยครับใหญ่มากๆเลยครับก็อีกไม่นานนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะคงจะได้มีโรงช้างมีบ้านให้น้องช้างเราได้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็เก็บตังค์อยู่นะครับเก็บคะแนนอยู่นะครับผมนะครับเราก็จะสู้นะครับผมจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับหมดหน้าฝนนี้แล้วก็คงจะสบายนะครับแต่ช่วงฤดูนี้หน้าฝนยังไม่หมดนะครับเราก็ต้องดิ้นรนแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ได้ก็เพราะเรามีหญ้ามีอาหารให้ช้างได้กินกินอิ่มนะครับแต่ว่านอนไม่เต็มอิ่มนะครับตอนกลางคืนยุงก็เยอะนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้นอนนะครับผมถ้าวันนี้ฝนไม่มาก็อาจจะได้นอนแต่ผมว่าไม่แน่ครับตกมาอีกแน่นอนครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆแม่ๆ FC นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาชมคลิปกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมมีกำลังใจสู้แล้วก็มีกำลังใจทำคลิปใหม่ให้ FC ได้ชมกันนะครับผมอันนี้ก็ภาพรวมนะครับผมภาพรวมของบัวตองกับข้าวเหนียวนะครับในสถานที่ตรงนี้นะครับก็ภาวนานะครับภาวนาที่สุดเลยก็คืออย่าให้น้ำท่วมนะครับถึงฝนจะตกก็ยังดีกว่าน้ำท่วมนะครับถ้าน้ำท่วมไปไม่ได้เลยนะครับก็ฝากแม่ FC เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ